สวัสดีครับพบกับสุรข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่เบิร์ฟชี้นะครับเป็นปัจจัยนำหงส์แดงคว้าแชมป์ยุโรปซีซั่นก่อนดิมาธาเบอร์บาตอมนะครับอดีตแข้งดังของสเปอร์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยกให้กับเดอะคัพคือปัจจัยสำคัญที่นำลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเฉพาะเกมที่พลิกรกกลับมาแสดงชนะบาร์เซโลนาที่แอนฟิลด์โดยอดีตหัวหอกบอกว่าเขายังคิดไม่ออกเลยหากต้องมาเตะกันในสนามที่ปราศจากแฟนบอลผลการแข่งขันของหงส์แดงในเกมนั้นจะออกมาเป็นแบบนี้หรือไม่ลิเวอร์พูลพลิกสถานการณ์นะครับกลับมาเอาชนะบาร์เซโลนาได้ 4-0 ที่สนามแอนฟิลด์บ้านของตัวเองในเกมรอบตัดเชือกซึ่งเบอร์บาตอฟก็มองว่าเป็นเพราะพลังของเหล่าเดอะคัพจริงๆที่ส่งผลให้พวกเขาพลิกสถานการณ์แบบนั้นได้มันผ่านไป1ปีแล้วนับตั้งแต่เกมที่มีชื่อเสียงตอนที่ลิเวอร์พูลเฉียบบาร์เซโลนาตกรอบแพ้มาจากนัดแรก 3-0 อดีตดาวดังเขียนในคอลัมน์ของตัวเองที่เบสแฟแบบนั้นที่แอนฟิลด์เป็นหนึ่งในเกมที่กลับมาจากโคตรสุดๆเลยล่ะในเวลานั้นผมไม่ได้คิดว่าพวกเขาจะทำได้นะการลงสนามและทำแบบนี้ที่พวกเขาทำได้มันเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากแฟนๆคือปัจจัยสำคัญในค่ำคืนนั้นเลยมันยากมากที่จะจินตนาการว่าเกมนั้นจะเป็นอย่างไรหากต้องเล่นกันในสัปดาห์นี้ภายใต้สนามที่ปิดไร้แฟนฟุตบอลผมคิดว่าพวกเขาสามารถทำแบบนั้นได้นะถ้าพวกเขาปราศจากแฟนๆหนุนหลังมันเป็นหนึ่งในการคัมบัคที่ยอดเยี่ยมและสำคัญสิ่งนั้นลิเวอร์พูลคู่ควรกับการได้รับผลการแข่งขันและรับการเคารพแน่นอนว่านักเตะบาร์เซโลนาไม่ต้องการคิดถึงมันอีกแล้วพวกเขาเก็บสิ่งเหล่านั้นอยู่ในจิตใจแต่ผู้คนจะคอยตอกย้ำเตือนถึงมันอยู่เสมอผมสามารถจินตนาการได้ว่าพวกเขาบาร์เซโลนายังคิดถึงว่าทั้งหมดเกิดขึ้นได้อย่างไรพวกเขาทำ3ประตูที่แคมป์โนแต่มาแพ้ที่แอนฟิลด์ตกรอบบาร์เซโลนาเองก็เคยมีการคัมแบ็กที่มีชื่อเสียงเหมือนกันผมจำได้ตอนที่พวกเขาเจอกับปาริสแซงต์แชร์แมงมันก็เหมือนกันพวกเขาเป็นฝ่ายชนะในค่ำคืนนั้นอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละครับเมื่อคุณได้บางอย่างมาคุณก็ต้องเสียบางอย่างไปคุณทำได้คุณก็ต้องถูกทำได้เหมือนกันเลือกทีมชาติแล้วอาร์เจเรียขอเล่นให้เทียบทีมชาติอินซีมรุกตไนจีเรียโอวีอาร์เจเรียนะครับกองกลางดาวรุ่งของลิเวอร์พูลพร้อมแล้วสำหรับการรับใช้ทีมชาติไนจีเรียชุดใหญ่โดยกองกลางวัย22ปีที่ลิเวอร์พูลปล่อยยืมให้กับเรดดิ้งยืมตัวใช้งานในฤดูกาลนี้เคยคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก U20 กับทีมชาติอังกฤษรุ่นเดียวกับเรียนสปูสเตอร์มาแล้วในปี2017แต่เขามีสิทธิ์ที่จะเลือกเล่นให้กับทีมชาติไนจีเรียชุดใหญ่ได้เช่นเดียวกันตามเชื้อสายของบรรพบุรุษทั้งนี้ล่าสุดนะครับอามาจูพินิกซ์ประธานสมาคมฟุตบอลไนจีเรียก็ได้ออกมายืนยันด้วยตนเองนะครับว่าอาร์เจเรียได้ตัดสินใจอนาคตของเขาเลยว่าจะเล่นให้กับทีมชาติทัพอินซีมรกตไนจีเรียแห่งกาลาทวีปใช่เขาตกลงเล่นให้กับทีมชาติไนจีเรียพินิกกล่าวเอกสารของเขาได้ถูกส่งไปยังฟีฟ่าแล้วสำหรับผลงานของอาร์เจเรียในฤดูกาลนี้เจ้าตัวลงเล่นไป3 นัดทำได้3ประตูในทุกฤดูกาลให้กับเรดดิ้งในทีมระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพนะฮะไหนล่ะที่หงทาบพ่อเบเมนบอกยังไม่มีใครมายื่นซื้อราชิก้าเลยนะฮะแม้จะมีข่าวลือว่าลิเวอร์พูลกำลังสนใจมิลอสราชิก้ากองหน้าโคซาวอยู่จริงแต่แฟรงค์เบลมันผู้อำนวยการกีฬาของเวเดอร์เมเมนก็ยืนว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนอใดๆทั้งสิ้นถึงขอซื้อตัวดาวเตะตัวเก่งของพวกเขาเข้ามาเลยราชิก้าได้รับการยืนยันจากนายกสมาคมฟุตบอลโคซาวว่ากำลังถูกลิเวอร์พูลทับทันอยู่รวมถึงแอสตันวิลล่าและวูลแฮมตันเองก็มีข่าวด้วยอย่างไรก็ตามไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการยื่นเข้ามาซื้อให้กับเบเมนพิจารณาอย่างในครับยังไม่มีการทาบทามพวกเรามาด้วยข้อเสนอที่ระบุชัดบอมันให้สัมภาษณ์ความสนใจมากมายจากสโมสรอื่นๆรวมถึงความสนใจมากๆจากทีมที่เล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหมายถึงกับลิเวอร์พูลก็ยังอยู่แค่บนหน้าหนังสือพิมพ์สำหรับราชิก้ามีการเปิดเผยว่าเขามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่3.3 ล้านปอนด์แต่ต้องยื่นข้อเสนอภายในเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะฮะมาร์คโทเบิลยันอยากให้ฤดูกาลนี้แข่งให้จบชี้ทำมุคะคือหายนะของหงส์แดงมาร์คโทเบิลกัปตันทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่อยากให้ฤดูกาลนี้กลับมาแข่งขันกันต่อให้จบโดยชี้ว่าถ้าหากถูกตัดสินให้เป็นโมคะมันจะเป็นหายนะของลิเวอร์พูลที่กำลังจะจ่อคว้าแชมป์ลีกในรอบ30ปีอย่างแท้จริงผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องนักกับการตัดสินให้ฤดูกาลนี้เป็นโมคะแข่งดังคุณคอนเวสต์แฮมกล่าวผมคิดว่าพวกเราต้องพิจารณาจากสถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญอยู่แต่พวกเราน่าจะเล่นกันในสนามที่ปิดได้เมื่อมันปลอดภัย
ผมคิดว่าพวกเราทั้งหมดเข้าใจว่าเราจะไม่ได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนๆในฤดูกาลนี้แล้วผมคิดว่ามันคงเป็นหายนะจริงๆของลิเวอร์พูลเลยนะครับถ้าสิ่งนั้นการโมฆะเกิดขึ้นเพราะพวกเขาคู่ควรกับการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในปีนี้และผมไม่คิดว่ามันจะสามารถเกิดขึ้นได้เลยนะครับเอาจริงๆเรื่องการโมฆะเนี่ยผมคิดไปแม้ฤดูกาลนี้อาจจะเลื่อนไปเตะกันต่อในเดือนตุลาคมผมก็คิดว่าพวกเราน่าจะจบฤดูกาลนี้กันได้และค่อยเป็นกังวลเรื่องของฤดูกาลหน้ากันอีกทีทั้งนี้ล่าสุดนะครับนายบริสจอนสันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษก็ประกาศออกมาชัดเจนแล้วนะครับว่าจะกลับมาแข่งขันกีฬาภายในประเทศกันได้อีกครั้งในวันที่1มิถุนายนนี้และพรีเมียร์ลีกกำลังหารือเกี่ยวกับการกลับมาเตะภายใต้สนามปิดกันอยู่นะครับกวาดเรียบวุฒิแฟนบอลลิเวอร์พูลชนะโหวตเซ็กซี่ดูดีที่สุดลิเวอร์พูลนะครับกลายเป็นสโมสรที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นจริงๆขนาดแฟนบอลยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นแฟนบอลที่ดูดีที่สุดรักเซ็กซี่ที่สุดจากทั้งหมด20ทีมในพรีเมียร์ลีกจากการเปิดเผยของฟรีซูเปอร์ทิปสำหรับในเวลานี้นะครับทัพหงส์แดงลิเวอร์พูลยึดตำแหน่งจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกพร้อมกับทำคะแนนทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบไม่เห็นฝุ่นขณะเดียวกันสาวกของพวกเขาก็ได้รับการเชิดชูว่าดูดีที่สุดและอยากจะสร้างสายสัมพันธ์แบบลึกซึ้งมากที่สุดผลสำรวจระบุว่าสาวกเดอะคัพได้รับคะแนนโหวต 26% นำหน้าอันดับที่2ได้แก่แฟนบอลสิงโตนึงครามเชลซีที่ได้เสียงโหวต 20% ขณะที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าอันดับที่3ด้วยเสียงโหวต 18% ตามมาด้วยอาร์เซนอลอันดับที่4มี 17% นอกจากนี้นะครับ 55% ของแฟนบอลยอมรับว่าเขาอยากมีเซ็กกับแฟนบอลทีมคู่แข่งโดยฟรีซูเปอร์ทริประบุว่าการสำรวจในครั้งนี้แสดงเห็นถึงความสนใจต่อภาพลักษณ์ของแฟนบอลฟุตบอลสโมสรอื่นๆนะครับแฟนบอลมีแนวโน้มที่จะคิดในเชิงลบกับทีมท็อป6ดังนั้นเห็นได้ชัดเจนว่าแฟนบอลส่วนใหญ่อยากจะนอนกับ1ในแฟนบอลคู่แข่งของพวกเขาแล้วไปดู10อันดับสโมสรที่มีแฟนบอลเซ็กซี่ที่สุดและอยากจะมีสร้างสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งนะครับนั่นก็คือการมีเซ็กอันดับที่1ลิเวอร์พูล 26%อันดับที่2เชลซี 20% อันดับที่3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 18% อันดับที่4อาร์เซนอล 17% อันดับที่5เบอร์ลี่ 10% อันดับที่6สเปอร์ 9% อันดับที่7ไบรตัน 8% อันดับที่8แมนเชสเตอร์ซิตี้ 8% อันดับที่9แอสตันวิลล่า 7% และอันดับที่10นิวคาสเซิลยูไนเต็ด 7% นะฮะนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่12พฤษภาคมนะครับช่องนี้ก็จะได้รับข่าวสารของลิเวอร์พูลอย่างเต็มอิ่มเหมือนกันนะครับก็กด Subscribe ไว้2ช่องเลยนะฮะเรามาเป็นแฟนบอลพันธุ์แท้ The Cup กันเลยนะครับStory I used to hear, to unknown and to unknown.